ไม่มีใครงั้นเลยครับลุงอ๋อมันไม่มีอาวุธอะไรไอ้เจียวยามาดิสัตว์ยามาเร็วๆไอ้เจียวครับลุงยามาอุ้ยยาผมให้เป๊ปยาผมให้เป๊ปหมดแล้วครับเคียเป๊ปเอายามาไอ้สัตว์อยู่ไหนเนี่ยเป๊ปไม่มีวอครับเดี๋ยวผมโทรให้ครับลุงเป็นไงบ้างครับลุงสบายดีตอนนี้โดนเลียวผาดตบหัวทิ่มอยู่เออเป๊ปน้องยาเหลือไหมที่ตัวลุงมีอาวุธยังครับมีละมีละโชคดีปั้นอะไรเอามานี่เลยเอามาให้ลุงที่นี่เลยลุงแกจะเอาใช่เอามาให้ที่ไม่มึงบอกมารอที่กระลาดก็ได้เอารอที่กระลาดก็ได้จุดขายกระลาดก็ได้จุดขายกระลาดก็ได้บอกครับลุงเคียเวทไม่รับโทรศัพท์กูนะไอ้สัตว์อ่ะโทษทีผิดคันไอ้หนุ่มโอ้ยเขาเนี่ยแต่ผมชอบการ์ตูนที่แบบว่าไอ้นี่นะอะไรวะที่มันแบบว่าเป็นเทพมาก่อนอะไม่ถึงไม่ได้เป็นเทพนะเป็นแบบว่าเก่งอะเก่งในขั้นที่แบบว่าสมมติมันมีคนเก่งขั้น10ใช่ป่ะแต่มันเก่งขั้น8แล้วที่แม่งตายใช่ป่ะไอ้เหี้ยขั้น10อะฆ่าแม่งแล้วแม่งก็กลับมาเกิดแบบผมจำได้ว่าเรื่องเหี้ยอะไรเรื่องนึงอ่ะแม่งเกิดมาแม่งฆ่าเลยอ่ะแม่งไปฆ่าไอ้เหี้ยนั้นอ่ะตั้งแต่ไอ้เหี้ยนั้นยังไม่เก่งอ่ะโทรมาดิมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่กันละคาริโดครับลุงกลางกันหนอกอ่ะรับเสิร์ฟลุงต้องไปดูอนิเมะตำนานจอมยุทธภูตถังซานถังซานดูแล้วนะครับโอ้เรื่องนี้ไม่พลาดครับถังซานเนี่ยผมดูแล้วแต่ผมไม่อินภาค2นะผมอินภาคแรกว่ะพี่ซื้อมาคุณลุงเอากี่ขวดครับเอาตัวเลยไหมครับเอามา20แต่มันมีแค่13ขวดสุดท้ายแล้วครับคุณลุงกระเป๋าแล้วครับเอาหมดแล้วหรอเป๊ปหมดแล้วพี่1070ของผมอีก2ขวดเล่นรัดไหมพี่เล่นรัดไหมเอา1070อะไรรัดอะไรมิตตี้เหรอพี่เป็ดวันนี้เขาเล่นเขาเล่นทุกวันเสาร์พี่เล่นแค่วันเดียวมันไม่มีออฟนี่เดี๋ยวลุงนึงมีเซิร์ฟอะไรมีเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟเวอร์มั้งพี่เซิร์ฟเวอร์1070โอเคไอตียาเหลือไหมเอาเศษให้ลุงอ่ะเอาเศษให้ลุงอ่ะเหลือเศษป่ะขวดเอาให้คุณลุงเลยครับเอาได้แหละครับวันนี้กูปลดนี่ไป3 1070 1070แต่เรื่องนี้ไอ้เหี้ยเรื่องเนี่ยผมมองว่าสนุกที่สุดของผมแล้วนะไอ้เรื่องโรมันอะไอ้ที่พระเอกมันชื่อว่าโรมันอะไอ้เหี้ยเรื่องเนี่ยแบบ The God of the Year ในใจผมเลยอะแม่งฆ่าโดยที่ไม่สนเหี้ยอะไรอะแม่งมี120ตอนเนี่ยผมรอเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยเป๊ปแม่งส่งให้ผมอ่านโคตรทุเรศเลยเหี้ยโรมันอ่ะอ่านนิยายหรอโหเหี้ยมันนึกภาพตามไม่ค่อยออกว่ะนิยายเหรอโรมันพระเอกแม่งโคตรเวอร์อ่ะเวอร์แบบเวอร์เหี้ยเก่งสัตว์เก่งสัตว์หมาผมบอกเลยเจอพระเอกเนี่ยหน้าทิ่มหมดอ่ะหนุกจริงผมชอบแบบเดี๋ยวนี้ผมชอบอ่านการ์ตูนที่มันแบบโหดๆอ่ะแบบกระทืบผู้หญิงอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแบบผู้หญิงแบบมาทำเหี้ยใส่มันอ่ะพระเอกเรื่องอื่นจะแบบไม่ทำร้ายผู้หญิงใช่ป่ะแต่เรื่องที่ผมดูอ่ะแม่งซัดหมดอ่ะต่อยนางเอกนะต่อยผู้หญิงหน้าแหกอ่ะเทพมากแม่งสะใจดี
โอ้ยประหยัดทีละนิดจริงพอเหี้ยเดี๋ยวไม่มีเหี้ยอะไรทำวันนี้ก็เพิ่งโดนเมียด่าไปบอกว่ามึงติดการ์ตูนมากไปแล้วนะแนะนำฝืนลิขิตฟาสค่ะขอเป็นเซียนครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเอฟเอฟมันแข่งกับอะไรอ่ะ UF เหรอถ้า UF อาจจะดูแข่งกับ UF ไหมล่ะแข่งใครเอฟเอฟแข่งใครดูเดี๋ยวไปแข่งอะไร